Boxer ครับเครื่องชาร์จแบตเตอรี่สำหรับรถยนต์มอเตอร์ไซค์เหมาะสำหรับคนที่ไม่มีความรู้เลยเรื่องไดนาโมแอร์และไฟฟ้าครับใช้งานได้เลยง่ายมากไปดูรีวิวกันเลยสำหรับเพื่อนๆที่มีรถที่จอดไว้มากกว่านำไปใช้งานครับหรือว่ามีรถมากกว่า1คันนะครับเอามาวนใช้งานไม่ทันเนี่ยแน่นอนครับเจอปัญหาเรื่องแบตเตอรี่หมดเป็นประจำเลยเนื่องจากว่าการที่เราจอดรถไว้ครับไม่เคยสตาร์ทเลยนะแบตเตอรี่มันก็เสื่อมไปตามอายุการใช้งานครับไฟในรถเนี่ยมันมีการจ่ายเข้าไปเลี้ยงนะครับดังนั้นเนี่ยต่อให้คุณไม่ได้สตาร์ทรถหรือไม่ได้ขับรถเนี่ยรถก็ยังมีการนำแบตเตอรี่ไปเลี้ยงไม่ว่าจะเป็นกล่อง ECU อุปกรณ์ต่างๆภายในรถนะครับหรือว่าบางคนเนี่ยมีการติดตั้งเครื่องเสียงเพิ่มเติมก็มีการใช้ไฟเลี้ยงอีกนะสำหรับคนที่จอดรถไว้เป็นเวลานานไม่ค่อยได้ใช้เนี่ยผมแนะนำว่าให้หมั่นสตาร์ทรถนะครับอย่างน้อยเนี่ยสัก 2-3 วัน1ครั้งครับเพื่อทำการวอร์มแบตเตอรี่นะครับแล้วก็วอร์มการใช้งานเครื่องยนต์ด้วยส่วนคนที่จอดไว้แล้วจนแบตเตอรี่หมดนะครับแน่นอนครับเราต้องเอาแบตเตอรี่ไปเปลี่ยนนะบางทีเนี่ยเรายกแบตเตอรี่ทั้งลูกเนี่ยไปชาร์จที่ร้านค่าชาร์จเนี่ยมีตั้งแต่20บาทถึง100บาทนะครับแล้วแต่ว่าแต่ละร้านเนี่ยจะคิดราคาเราเท่าไหร่ดีไม่ดีซ้ำร้ายนะครับร้านบอกว่าแบตเตอรี่เสื่อมแล้วใช้ไม่ได้แล้วนะครับคุณต้องยกแบตเตอรี่ทิ้งไปทั้งลูกเลยแล้วก็ต้องเสียตังค์อีกหลายพันบาทเปลี่ยนแบตเตอรี่ลูกใหม่ใส่มาในรถผมเนี่ยเคยใช้มาหมดแล้วนะไม่ว่าจะเป็นเครื่องชาร์จราคาถูกนะครับที่ซื้อมาจากห้างสรรพสินค้านะครับซื้อจากร้านวัสดุก่อสร้างเป็นเครื่องชาร์จแบบนี้เลยที่เราเห็นร้านแบตเตอรี่ใช้นะครับแต่ปัญหาก็คือเราไม่ใช่ช่างไฟครับเราไม่สามารถรู้ได้เลยนะครับว่าค่าต่างๆที่เปลี่ยนแปลงไปนะครับหรือการชาร์จของเราเนี่ยมันถูกต้องไหมและอีกที่สำคัญครับมันอาจจะไม่สะดวกต่อการใช้งานครับรวมถึงเครื่องพวกนี้เนี่ยมีน้ำหนักค่อนข้างมากนะแล้วเราถ้าอยากได้เครื่องที่มีมิเตอร์ชัดๆเนี่ยราคาก็สูงครับแบบนี้เนี่ยเครื่องนึงประมาณ 4-500 บาทนะครับแบบนี้เนี่ยประมาณ 3-400 บาทนะผมใช้มาหมดแล้วนะแล้วก็มาจบที่ตัวนี้ครับ Boxer ครับเครื่องชาร์จแบตเตอรี่สำหรับรถยนต์มอเตอร์ไซค์เหมาะสำหรับคนที่ไม่มีความรู้เลยเรื่องไดนาโมแอร์และไฟฟ้าครับใช้งานได้เลยง่ายมากไปดูรีวิวกันเลยอย่าลืมนะครับเพื่อนๆที่อยากได้เครื่องชาร์จแบต Boxer ตัวนี้ครับไม่ว่าจะเป็นสีแดงหรือสีเหลืองครับเพื่อนๆสามารถสั่งได้เลยครับจากลิงก์ที่ผมใส่ไว้ใต้คลิปวิดีโอนะครับเป็นของชิ้นเดียวกับที่ผมรีวิวนั่นแหละโอเคนะครับแกะกล่องออกมานะครับสิ่งที่เจอนะอย่างแรกก็คือคู่มือการใช้งานนะครับทั้งหมดเนี่ยเป็นภาษาอังกฤษการใช้งานโดยละเอียดเนี่ยจริงๆแล้วเราสามารถอ่านได้จากคู่มือเลยนะแต่ตัวนี้เนี่ยมันเหมือนเป็นระบบปลั๊กแอนด์เพลย์นะครับดังนั้นเนี่ยเราสามารถแค่เสียบปลั๊กชาร์จแบตและกดปุ่มแค่นั้นเองครับโอเคเรามาดูที่ตัวเครื่องกันก่อนนะครับเครื่องที่ได้มาเนี่ยของผมเนี่ยได้มาเป็นสีเหลืองนะจะได้สีแดงมาสีเหลืองมานะครับมันคือตัวเดียวกันนะครับเขามี2สีนะสำหรับตัวนี้นะครับบอดี้เป็นพลาสติกครับถ้าเทียบกับแบบนี้นะฮะน้ำหนักเบามากกว่านะครับแล้วก็เล็กกว่ากันมากเลยผู้หญิงเนี่ยถือได้สบายๆเลยนะครับตัวนี้เนี่ยประมาณ1กิโลกว่าครับส่วนตัวนี้เนี่ยประมาณน่าจะ 3-4 ขีดเท่านั้นเองนะแต่ยังไม่ได้ชั่งดูนะครับแต่น้ำหนักเนี่ยต่างกันประมาณเกือบ3เท่าเลยนะดังนั้นเนี่ยตัวนี้เก็บไว้ก่อนครับนะครับที่ตัวเครื่องเนี่ยเขาเขียนไว้เลยนะสามารถใช้กับการชาร์จแบตเตอรี่ขนาด12โวลต์นะครับตั้งแต่4แอมป์จนถึง100แอมป์ครับดังนั้นเนี่ยแบตลูกใหญ่กว่า100แอมป์หรือแบตที่เล็กกว่า4แอมป์ใช้ไม่ได้นะครับบนหน้าจอเนี่ยมีหน้าปัด LCD นะครับเพิ่งบอกสถานะนะแล้วก็มีไฟนะครับกระพริบการทำงานก็คือเป็นชาร์จนะครับแล้วก็เป็นฟลัชนะแล้วก็มีปุ่มตรงกลางครับเป็นปุ่มรีแพร์นะครับสามารถกดซ่อมแบตเตอรี่ได้ใช้งานได้กับทั้งแบตเตอรี่รถยนต์และแบตเตอรี่มอเตอร์ไซค์และดีมากๆแล้วสำหรับแบตเตอรี่มอเตอร์ไซค์เนี่ยคุณไม่ต้องถอดออกมาข้างนอกครับสามารถชาร์จในรถได้เลยแต่แบตเตอรี่รถยนต์ผมแนะนำว่าถอดออกมาข้างนอกดีกว่านะครับตัวเครื่องเนี่ยแน่นอนครับผลิตจากจีนนะแต่วัสดุก็เป็นพลาสติกครับดูแข็งแรงดีนะใช้งานได้เขาสามารถชาร์จแล้วก็รีแพร์แบตเตอรี่ได้เลยในเครื่องเดียวนะครับมีหน้าจอ LCD มีไมโครโปรเซสเซอร์เนี่ยควบคุมการทำงานครับแล้วก็ทำงานแบบ3ขั้นตอนนะครับรีแพร์แล้วก็ชาร์จอัตโนมัติเลยนะเราแค่เสียบปลั๊กแล้วก็ใช้ได้เลยซึ่งการชาร์จแบบนี้เนี่ยก็จะยืดอายุการทำงานของแบตของเราเนี่ยให้นานมากขึ้นครับป้องกันวงจรแบตเตอรี่ครับในการชาร์จเนี่ยทำให้สมบูรณ์แบบมากๆครับสามารถชาร์จได้นะครับแม้ความต่างศักย์ของแบตเตอรี่เนี่ยเหลือแค่8โวลต์ครับสำหรับแบตเตอรี่นะถ้าเราไม่ได้ชาร์จนานจนมันเหลือต่ำกว่า8โวลต์เนี่ยเครื่องชาร์จปกติที่ชาร์จแบบนี้เนี่ยชาร์จไม่ได้แล้วครับเขาก็จะบอกว่าแบตเตอรี่เราเสื่อมนะแต่ตัวนี้เนี่ยสามารถคืนชีพแบตเตอรี่เก่าๆของเราครับให้กลับมามีชีวิตได้อะแล้วก็ตัวนี้เนี่ยมีการคำนวณอุณหภูมินะเพื่อให้การชาร์จเนี่ยเหมาะสมนะเพราะแบตเตอรี่เนี่ยเวลาอยู่ในที่เย็นอยู่ในที่ร้อนครับมันมีการขยายตัวของสารที่อยู่ข้างในนะทำให้การชาร์จเนี่ยต้องปรับความอุณหภูมิให้เหมาะสม
ด้วยซึ่งเครื่องชาร์จแบบแมนนวลแบบเก่าๆจะไม่มีนะครับแต่ตัวนี้เนี่ยเขามีมาเสร็จเรียบร้อยในเครื่องแล้วครับสามารถใช้งานได้นะทั้งแบตเตอรี่เปียกแบตเตอรี่แห้งแบตเตอรี่ที่เป็นน้ำกรดแบตเตอรี่ที่เป็นเจลและแบตเตอรี่แบบ AGM ครับรวมถึงแบตเตอรี่ที่ใช้ชาร์จโซลาร์เซลล์ต่างๆนะใช้ได้ตัวเดียวจบหมดเลยเพราะฉะนั้นครับเดี๋ยวเราไปทดสอบการใช้งานกันเลยดีกว่าครับแบตตัวนี้ครับก็จะเป็นแบตลูกเก่าในรถของคุณกล้วยนะครับก็เอาลองมาชาร์จดูครับเพราะว่าตอนที่เอาไปที่ร้านแบตเตอรี่เนี่ยเขาบอกว่าแบตมันเสื่อมแล้วนะมันชาร์จไม่ค่อยเข้าครับเขาก็เลยยกลูกใหม่ใส่ให้ส่วนลูกเก่าเนี่ยผมก็เก็บกลับบ้านครับเอามาไว้ถ้าจริงๆก็พอชาร์จใช้ได้บ้างครับแต่ว่าอาจจะไม่เหมาะกับการใช้ในรถยนต์แล้วนะอันนี้ผมลองใช้เครื่องชาร์จของ Foxer ครับที่สั่งมาจาก Nanotech ดูนะก็นี่นะครับหน้าจอก็เป็นแบบนี้นะมี LED บอกด้วยนะทั้งเรื่องอุณหภูมินะครับเรื่องกำลังที่ชาร์จเข้าไปนะครับความต่างศักย์นะส่วนเรื่องทางไฟฟ้าละเอียดๆเนี่ยขอโทษจริงนะครับไม่รู้นะรู้แต่ว่าตัวนี้เนี่ยเอามาชาร์จแล้วมันใช้งานได้ฮะที่ตัวเครื่องเนี่ยมีปุ่มรีแพร์ด้วยนะครับเราสามารถเขาบอกว่าเราสามารถฟื้นอายุแบตเตอรี่นะครับที่มันเสียแล้วเนี่ยกลับมาใช้ได้ครับโดยใช้เขาบอกว่าใช้กระแสพาสนะครับอันนี้ผมบอกเลยนะฮะไม่มีความรู้จริงใครมีความรู้ช่วยอธิบายไว้ใต้คลิปวิดีโอด้วยแล้วนะกันจริงๆแล้วร้านเขาไม่น่าเปลี่ยนให้ผมเลยนะเพราะว่าแบตเตอรี่มันก็ยังดีอยู่เลยนะถ้าดูจากเครื่องตัวนี้เนี่ยแต่ว่าถ้าดูจากไอ้เครื่องแดงๆตัวเก่าที่ผมหยิบมาให้ดูตอนแรกเนี่ยตัวนั้นไม่รู้เลยนะครับว่าแบตเตอรี่เราเนี่ยยังดีอยู่หรือเปล่านะครับอ่ะแต่ว่าในวันนี้รีวิวครับผมก็จะลองกดปุ่มรีแพร์นะครับนี่กดเข้ามาเนี่ยสังเกตคือรู้สึกว่าพัดลมในเครื่องก็จะหยุดทำงานนะครับแล้วเหมือนเขาจะปล่อยประจุครับเป็นประจุเขาเรียกว่าประจุพาสนะฮะเข้าไปในเครื่องครับเพื่อทำการรีแพร์ครับดังนั้นครับก็เดี๋ยวเราวางทิ้งไว้ครับรอให้เขาทำงานให้เสร็จครับหลังจากรีแพร์เสร็จเนี่ยเขาก็จะชาร์จเรียบร้อยอีกทีนึงนะครับโอเคเสร็จเรียบร้อยนะครับตอนนี้ก็แบตเตอรี่ผมถูกชาร์จเต็มเรียบร้อยแล้วนะครับก็จริงๆวางทิ้งไว้นะแล้วก็พอทำงานเสร็จเรียบร้อยนะครับตัวหน้าจอLCD นะครับก็จะขึ้นว่า Full ครับก็คือแบตเตอรี่เต็มเรียบร้อยแล้วเพื่อนๆที่อยากได้ครับก็สามารถสั่งไปใช้เองได้เลยนะครับตัวนี้ก็ถือว่าใช้งานได้จริงนะครับราคาไม่แพงนะสั่งได้เลยครับลิงก์อยู่ใต้คลิปวิดีโอนี้ครับอย่าลืมกด Subscribe และอย่าลืมกด Like แชร์กันไปให้ผมด้วยนะครับ